ผจญภัยในโลกกว้างใช้ความรู้เป็นอาวุธตามล่าขุมทรัพย์หนังสือด้วยกันในท้าให้อ่าน The Reading Hero เมื่อพลังของคู่หูนักอ่านคือบรรดาความรู้ที่เก็บสะสมได้จากหนังสือมาลุ้นกันดีกว่าครับว่าพวกเขาจะสามารถตอบคำถามพิชิตขุมทรัพย์หนังสือเล่นเพื่อให้กับเพื่อนๆมูลนิธิอามีรุนมูมินีนจากเดิม 13,000 บาทเพิ่มไปได้อีกเท่าไรไปเอาใจช่วยพร้อมๆกันกับพี่กบเลยครับสวัสดีครับนี่คือท้าให้อ่าน The Reading Hero วันนี้เรามาตะลุยโลกกว้างกับอาชีพหนึ่งครับซึ่งช่วงนี้ต้องยอมรับเลยว่าเหนื่อยครับเหนื่อยไม่แพ้คุณหมอนั่นก็คืออาชีพพยาบาลนั่นเองครับแท้ๆนี่ไงฮะพยาบาลซึ่งมีแต่พยาบาลแล้วคนไข้เอ้าคนไข้ไม่อยู่แสดงว่ารักษาจนหายแล้วฮะหายหมดเลยโอ้โหเปิดโลกของเหล่านางฟ้าชุดขาวที่คอยช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลไปกับหนังสือหนูอยากเป็นพยาบาลไปดูกันว่าใน1วันพี่ๆเขาดูแลคนไข้กันยังไงทั้งเช็ดตัวจัดยารวมถึงเป็นผู้ช่วยคุณหมอในการผ่าตัดแล้วบนรถเข็นที่ต้องเข็นไปมาในโรงพยาบาลต้องมีอุปกรณ์อะไรอยู่ในนั้นบ้างเราไปเรียนรู้เรื่องราวสนุกๆของอาชีพนี้พร้อมๆกันเลยครับถ้าพูดถึงฉายานางฟ้าชุดขาวแน่นอนว่าทุกคนก็ต้องนึกถึงอาชีพพยาบาลที่ใจดีคอยดูแลคนไข้อย่างเต็มที่ที่สำคัญก็ต้องสวมชุดเครื่องแบบที่มาพร้อมกับหมวกสีขาวแต่รู้กันหรือเปล่าว่าถ้าเราย้อนกลับไปในอดีตพยาบาลจะไม่ได้สวมชุดแบบนี้เพราะพยาบาลในยุคแรกๆเขานุ่งโจงกระเบนกันบอกเลยว่าอาชีพพยาบาลยังมีเรื่องราวน่ารู้อีกเพียบวันนี้เราจะได้ไปทำความรู้จักเรื่องราวของอาชีพนี้กันที่นี่พิพิธภัณฑ์การพยาบาลไทยโรงเรียนพยาบาลแห่งแรกของประเทศครับแต่ก่อนอื่นเราไปทำความรู้จักกับคู่หูนักอ่านประจำสัปดาห์นี้กันดีกว่าครับสาวน้อยคนแรกน้องชิชาคนนี้มาสายวิทย์ชอบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ครับสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องชิชาค่ะหนูชอบวิชาวิทยาศาสตร์มากๆเลยค่ะเพราะหนูชอบการทดลองโตขึ้นหนูอยากเป็นคุณหมอหรือไม่ก็พยาบาลจะได้ดูแลรักษาคุณพ่อคุณแม่ค่ะและน้องพลอยใสสาวน้อยช่างพูดช่างสงสัยที่วันนี้อยากจะมาหาคำตอบบางอย่างให้กับตัวเองครับสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องพลอยใสค่ะหนูอยากรู้ว่าหน้าที่ของพี่ๆพยาบาลคืออะไรหรอคะแล้วถ้าคุณหมอตรวจคนไข้และพี่ๆพยาบาลจะทำอะไรล่ะคะวันนี้ทั้งคู่จะได้มาเรียนรู้เรื่องราวของอาชีพพยาบาลหนึ่งในอาชีพด่านหน้ายุคโควิดกันจะสนุกขนาดไหนไปลุยกันเลยซึ่งคนที่จะมารับอาสาเล่าเรื่องราวของอาชีพพยาบาลให้เราฟังพี่แอนเจ้าหน้าที่ประจำพิพิธภัณฑ์การพยาบาลไทยครับอันนี้เลยเด็กๆไปโรงพยาบาลจะสงสัยมากอ้าวคุณหมอกับพยาบาลน่ะแล้วต่างกันยังไงฮะหน้าที่ค่ะจริงๆแล้วหมอกับพยาบาลเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญที่ต้องคู่กันมาตลอดเลยสังเกตไหมคะว่าเวลาเราไปโรงพยาบาลนะคะเราจะเจอพี่ๆพยาบาลเป็นด่านแรกก่อนพบคุณหมอนะคะพี่ๆพยาบาลก็จะคอยซักประวัติคนไข้ก่อนตรวจคนไข้ในเบื้องต้นก่อนนะคะแล้วพอน้องๆเข้าพบคุณหมอแล้วเนี่ยพี่ๆพยาบาลก็มาคอยดูแลน้องๆจนน้องๆรักษาเสร็จเรียบร้อยกลับบ้านได้ค่ะอ๋อนี่ก็คือพี่พยาบาลจะเป็นคนซัพพอร์ตโดยตลอดเลยนะฮะอ๋อยิ่งช่วงนี้ยิ่งช่วงโควิดนี่ยิ่งทำงานกันหนักเลยนะฮะใช่ค่ะโอ้โหเห็นภาพในข่าวแล้วโอ้โหพี่พยาบาลนี่แทบจะไม่ได้นอนกันเลยนะฮะอืมและมีช่วงไหนไหมคะที่คุณหมอและพยาบาลทำงานหนักเหมือนช่วงโควิดค่ะค่ะมีแน่นอนค่ะเราก็ย้อนกลับไปช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะคะช่วงนั้นระเบิดลงใกล้ๆบริเวณนี้เลยค่ะแถวนี้เหรอใช่ค่ะบริเวณโรงพยาบาลศิริราชเลยนะจินตนาการเนี่ยตุ่ม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 เลยใช่ค่ะแล้วผู้คนล่ะคนเจ็บคนป่วยเยอะมากเลยค่ะแต่ว่าเรามีพี่ๆพยาบาลค่ะกลุ่มนึงที่เลือกที่จะเป็นอาสาสมัครค่ะในการอยู่ดูแลคนไข้คนเจ็บป่วยอยู่ที่นี่ค่ะโอ้ตอนนั้นคือเป็นอาวุธสงครามที่ทำให้บาดเจ็บตามเป็นแผลอย่างเงี้ยทำไงอะฮะคุณหมอและพี่ๆพยาบาลทำงานหนักมากนะคะแล้วก็แต่ว่าอุปสรรคตอนนั้นค่ะเครื่องมืออุปกรณ์เราอะค่ะขาดแคลนมากเราก็เลยต้องหาสิ่งของมาทดแทนกันค่ะคืออะไรบ้างครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะตัวนี้ค่ะน้องๆรู้จักไหมเอ่ยอะไรลูก
รู้ไหมแต่สำเนียงนะคะคล้ายๆกันอันนี้เป็นนุ่นค่ะเอานุ่นใช่ค่ะนุ่นตัวนี้ค่ะที่เราไว้ใช้แทนสำลีในตอนที่เป็นสมัยสงครามโลกครั้งที่2นะคะมันจะมีต้นนุ่นอยู่แล้วมันก็ไม่ใช่มีแค่นุ่นด้วยนะคะยังมีอีกค่ะตัวนี้อะไรฮะเป็นด้ายดำตอนนั้นมันก็เป็นช่วงสงครามนะคะเราก็เลยต้องใช้ด้ายดำตัวนี้ค่ะเย็บแผลแทนไหมเขาได้ที่ซื้อมาจากแหล่งผ้าอะไรต่างๆเนี่ยเหรอใช่มาเย็บแผลเหรอเย็บแผลค่ะแต่ตอนช่วงนั้นมันขาดแคลนอะเนาะต้องเย็บไปก่อนเนาะใช่ค่ะแล้วเราก็ใช้กระดาษฟางเนี่ยค่ะแทนผ้าก๊อตนะคะเดี๋ยวเรามาดูเปรียบเทียบกันนะคะอย่างเช่นเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเราจะใช้แทนกันในช่วงตอนสมัยสงครามโลกนะคะตัวนี้มันไม่มีมันหาลำบากในช่วงนั้นนะคะแล้วเราก็ใช้กระดาษฟางเนี่ยค่ะซับเลือดแทนผ้าก๊อตค่ะเดี๋ยวพี่ขอแขนชิช่ามานะคะเดี๋ยวพี่สาธิตให้ดูนะคะเราก็ใช้ตัวนี้ค่ะครับตัวนี้คือนุ่นนะคะเราใช้แทนสำลีนะคะในการทำความสะอาดแผลก่อนนะคะแล้วก็ใช้ปิดแผลไว้นะคะแล้วเราก็ใช้ตัวกระดาษฟางตัวนี้ค่ะซับเลือดแทนผ้าก๊อตนะคะปิดไว้แล้วเราก็จะมาปิดแผลอีกทีนึงค่ะโอ้โหแล้วช่วงนั้นมันสะอาดได้ยังไงฮะด้วยความที่เป็นสงครามโลกนะคะความสะอาดเนี่ยมันก็อาจจะน้อยลงหน่อยแต่ว่าเราใช้ทุกอย่างเนี่ยเราต้องผ่านการฆ่าเชื้อก่อนก็ทำเท่าที่ทำได้ในช่วงนั้นนะก็จะเห็นว่าในทุกช่วงที่เกิดวิกฤตคุณหมอพยาบาลก็จะทำงานหนักสุดความสามารถเพื่อให้คนไข้ได้มีชีวิตที่เป็นปกติหายจากบาดแผลหายจากโรคนะครับใช่แล้วค่ะแหมเป็นพยาบาลเนี่ยก็ต้องมีใจรักที่จะบริการแล้วก็ช่วยเหลือคนจริงๆนะครับพอพูดถึงอดีตก่อนที่จะมีอาชีพพยาบาลชาวบ้านก็จะพยายามหาทางรักษากันเองตามสัญชาตญาณครับเช่นใช้สมุนไพรใกล้ตัวมาช่วยในการทำคลอดจนกระทั่งเมื่ออาชีพพยาบาลถือกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆก็เริ่มพัฒนาขึ้นแต่ก็ยังมีการประยุกต์ใช้ของใกล้ตัวมาช่วยในการรักษาอยู่นะครับเช่นเดียวกับของชิ้นนี้ก็คือขนไก่ซึ่งในอดีตถูกใช้เป็นเครื่องมือในการรักษาอย่างหนึ่งเข้าสู่คำถามข้อแรกมูลค่าขุมทรัพย์หนังสือคนละ 2,000 บาทได้เวลากับคำถามข้อที่1สำหรับน้องๆที่ดู Facebook Live อยู่สามารถร่วมสนุกตอบคำถามกันได้คำถามข้อนี้เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ในอดีตที่เหล่าพยาบาลเคยใช้ครับนั่นก็คือแทนนี่คือขนไก่ฮะโอ้โหยาวหน่อยนะแล้วก็มีความนุ่มด้วยเอาละครับฟังดีๆกับคำถามในอดีตครับพยาบาลใช้ขนไก่แบบนี้ทำอะไรกอไก่ใช้ทายาขอไข่ขับเสมหะหรือขอควายแก้อาการสลบครับจับก่อนเบาๆนะเบาๆนะเบาๆนะเออเบาๆนะนั่นแหละนั่นแหละไปทีละข้อใช้ทายาใช้ทายามันก็น่าจะใช่อยู่นะคะเพราะอะไรฮะเนี่ยเพราะว่ามีความนุ่มแล้วก็แบบค่อยๆทายาอะไรฮะยาฆ่าเชื้อค่ะสำคัญเพราะว่าต้องกำจัดเชื้อโรคก่อนเลยพลอยใสว่าไงฮะแต่น้องพลอยใสคิดว่าไม่ใช่นะคะบางทีมันอาจจะยังไม่สะอาดก็ได้ค่ะแล้วถ้าเอามาทาแผลอาจจะติดเชื้อก็ได้นะคะโอ้ยจ้าโหแล้วยังไงแผลมันจะเป็นไงครับมันจะเป็นน้ำหนองโอ้โหทาไปหนองมาอีกเอาละวุ่นวายละแทนที่จะรักษาคิดว่าใช่ไม่ใช่ไม่น่าจะใช่ค่ะน่าจะเป็นขอไข่น่าเป็นขอไข่ขับเสมหะพลอยใสคิดว่าใช่ค่ะขับยังไงหนูเคยดูในทีวีอะค่ะเป็นละครเขาเอาแบบขนไก่อะค่ะเยะอาปากแล้วก็แยะเข้าไปในคอออกมาเลยอย่างเงี้ยเหรออันนี้ก็เลอะเลยดิเลอะเลยใช่ค่ะโอ้เหมือนช่วยให้มันออกมาง่ายขึ้นค่ะชิชาว่าไงขับเสมหะหนูก็คิดว่าน่าจะเอาแยะไปในปากค่ะแล้วก็หมุนโอ้หมุนด้วยกวักมันขึ้นมาค่ะอ๋อแค่หมุนเบาๆแล้วกวักขึ้นมาอย่างงี้โอ้โหแล้วเสมหะก็ออกเหรอแต่มันก็อาจจะมีความสกปรกอยู่ค่ะอ๋ออ่ะเก็บไว้คิดก่อนเก็บไว้คิดก่อนเก็บไว้คิดก่อนมาที่แก้อาการสลบไม่น่าจะได้นะเพราะอะไรครับคือเอาจักจี้คอเหรอคะอ้าวก็ไม่ต้องช่อยจากไอ้ตรงนี้ก็ได้รูปแรงแต่เท้าเลยไม่น่าจะได้นะคะไม่ได้นะชิชาว่าไงแก้อาการสลบเอาไปหมุนที่จมูกแล้วเขาตื่นไหมก็ไม่รู้ค่ะเพราะหนูไม่เคยสลบจริงด้วยนะสลบก็อาจจะนิ่งไปเลยแต่คิดว่าแก้ได้ไหมอ่ะ
น่าจะไม่ได้ค่ะ3ข้อตัดอันไหนทิ้งคอควายคอควายอ่ะตัดทิ้งแก้การสลบไม่สามารถแก้ได้เหลือกอไก่ใช้ทายากับขับเสมหะคิดว่าข้อไหนคุยกันครับขอไข่ไหมไม่น่าใช่กอไก่ใช่ไม่น่าใช่กอไก่เพราะว่ากอไก่เผื่อแบบขนมันหลุดออกมาแล้วมันปักกับแผลถ้ามันเป็นขนอ่อนขึ้นมามันติดแผลใช่คุยกันเรียบร้อยแล้วนะครับตอบเลยไหมตอบเลยไหมตอบเลยตอบเลยค่ะตอบเลยนะฮะในอดีตครับพยาบาลใช้ขนไก่แบบนี้ทำอะไรนะครับพลอยสายเลือกตอบข้อขอไข่ค่ะคือขับเสมหะและชิชาเลือกตอบข้อขอไข่เหมือนกันค่ะนั่นก็คือขับเสมหะค่ะทั้งสองเหมือนกันแต่ว่ามีชิชาที่แบบตอนแรกเหมือนจะไปใช้ทายาแล้วมาเป็นขับเสมหะข้ออะไรถึงเปลี่ยนใจครับก็หนูคิดว่าถ้าเกิดว่าใช้ทายาค่ะมันก็แบบพอเราทาปุ๊บมันก็อาจจะมีเหมือนแบบเศษขนนะคะหล่นลงไปในแผลเราแล้วจะยังไงก็จะยิ่งอักเสบแผลเยินเข้าไปอีกอะไรเงี้ยนะจินตนาการไปเรื่อยแต่สรุปแล้วก็คือตอบเหมือนกันก็คือข้อขอไข่ขับเสมหะนะครับคุณผู้ชมคิดแบบนี้หรือเปล่าถ้าถูกต้องนะ2คนนะครับรับคุณทรัพย์หนังสือ 2,000 คูณ 2 คือ 4,000 บาทแต่ถ้าผิดก็แอบเป็น0หนูมั่นใจว่าข้อนี้ต้องถูกแน่นอนค่ะเพราะหนูวิเคราะห์อย่างหนักเลยค่ะสมองหนูข้อนี้หนูต้องตอบถูกแน่นอนเลยค่ะถ้าข้อนี้หนูตอบผิดเดี๋ยวหนูกลับบ้านเลยค่ะและในอดีตนะครับพยาบาลใช้ขนไก่แบบนี้ทำอะไรคำตอบก็คือข้อขอไข่ถูกต้องไม่น่าเชื่อนะฮะอันนี้ไว้ช่วยขับเสมหะนะครับในอดีตขนไก่ถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่พยาบาลใช้ขับเสมหะให้กับคนไข้ที่เจาะคอรวมถึงคนไข้ปกติที่มีเสมหะในลำคอครับโดยพยาบาลจะใช้ขนไก่แย่เข้าไปทางปากผ่านลงในช่องคอหรือแย่เข้าไปในท่อเหล็กที่คอคนไข้เพื่อกระตุ้นให้เกิดการระคายเคืองจากนั้นจึงใช้ขนไก่ชิ้นเดิมค่อยๆพันเสมหะออกมานั่นเองครับข้อนี้ตอบถูกทั้งคู่ก็รับไปเลยครับคุ้มทรัพย์หนังสือให้กับเพื่อนๆในมูลนิธิอามิรุนมูมินีน 4,000 บาทมาดูเรื่องราวการเดินทางของอาชีพพยาบาลกันต่อดีกว่าครับพอวันเวลาผ่านไปด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในยุคนี้ทำให้มนุษย์มีการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆมาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับอาชีพต่างๆมากมายไม่เว้นแม้แต่อาชีพพยาบาลครับและหนึ่งในเทคโนโลยีที่ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ให้กับพี่ๆพยาบาลก็คือเจ้าหุ่นยนต์ Moxie หุ่นยนต์ผู้ช่วยพยาบาลตัวนี้นี่แหละครับคำถามข้อนี้มีมูลค่าคุ้มทรัพย์หนังสือคนละ 3,000 บาทได้เวลากับคำถามข้อที่2สำหรับน้องๆที่ดู Facebook Live อยู่สามารถร่วมสนุกตอบคำถามกันได้คำถามข้อนี้เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีที่นำมาช่วยพี่ๆพยาบาลนั่นก็คือหุ่นยนต์นี้เลยครับชื่อว่าหุ่นยนต์ Moxie เห็นไหมฮะนี่ไงครับคำถามเกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์ตัวนี้ครับหุ่นยนต์ Moxie ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือพยาบาลในด้านใดก็ไก่เป็นเพื่อนคลายเหงาให้คนไข้ขอไข่ช่วยวัดไข้หรือขอควายช่วยเตรียมอุปกรณ์ทำแผลไปทีละข้อเป็นเพื่อนคลายเหงาให้คนไข้ให้คลายเหงาได้ค่ะแต่น้องภาษาคิดว่าไม่น่าจะใช่แบบให้มันเป็นเพื่อนคนไข้อะไรแบบนี้ค่ะเพราะคนไข้บางทีไม่ได้มีแค่คนเดียวนะคะหรือถ้ามีคนไข้เยอะก็ต้องทำเยอะสิคะไปทีละเตียงไม่ได้เหรอคลายเหงาอะแล้วถ้าเขาเหงาพร้อมกันทุกคนเลยล่ะคะจะทำยังไงโอ้โหจริงด้วยเหงาพร้อมกันนี่ยุ่งเลยนะชิชาคิดว่าคลายเหงาได้ไหมอันนี้ตัวนี้ก็น่าจะได้นะคะแบบแค่ช่วยคลายเหงาแบบมาเล่นอะไรด้วยเล่นอะไรอ่ะเต้นให้ดูเต้นอะไรเต้นดึกดีดึกดีเต้นดึกดีโอ้เวลาคนคลายเหงาคิดว่าผลิตมาเพื่อคลายเหงาไหมหลักๆก็น่าจะไม่ใช่นะคะไม่ใช่นะมาที่ขอไข่ช่วยวัดไข้ไม่น่าจะใช่จริงๆค่ะเพราะว่า
ถ้าเป็นประหลอดอ่ะหนูว่านะคะจะไม่น่าจะได้เพราะว่ามือหุ่นยนต์น่ะมันจะหนูเห็นน่ะมันจะมีเหมือนเป็นร่องๆอะค่ะเดี๋ยวประหลอดมันจะตกหรือเปล่าอ๋อก็ทั้งวันน่ะพยายามให้หนีบร่วงเงี้ยร่วงเงี้ยเหรอพรค่ะยังไม่ได้วัดแน่ชิชาว่าไงครับช่วยวัดไข้ตัวนี้ไม่ใช่ค่ะเพราะเหตุใดฮะเพราะว่าเวลาแบบเขาอาจจะจับได้จับประหลอดได้ใช่ไหมประหลอดใช่ไหมได้ไงต่อฮะแล้วเขาก็อาจจะแบบดูผิดคิดว่าอันนี้เป็นจั๊กแร้ก็เอาไปแยงหัวแยงหูแยงจมูกอ๋อผิดๆถูกๆเออแต่ว่าบางมันก็จะมีประหลอดบางอันที่เขาให้วัดใต้ลิ้นใต้ลิ้นสมมุติใต้ลิ้นแล้วยังไงคนไข้เตรียมอ้าแล้วหุ่นยนต์มาถึงปุ๊บยังไงครับปักไปที่จมูกโอ้โหผิดถูกได้คิดว่าใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่มาที่คอควายช่วยเตรียมอุปกรณ์ทำแผลว่าไงพลอยใส่ใช่แน่นอนค่ะเตรียมยังไงเพราะว่าต้องไม่ใส่ดูมือ2ข้างไม่เหมือนกันค่ะเพราะว่าอีกข้างนึงมันจะเป็นถาดน่าจะเอาไว้สำหรับวางพวกของสำหรับทำแผลค่ะอ๋อจินตนาการว่าอีกข้างนึงมีถาดอีกข้างนึงไว้หนีบของใช่ค่ะอ๋อเหรอเอาไว้ทำแผลค่ะขอสังเกตจากตัวหุ่นยนต์นะมาที่ชิชาว่าไงช่วยเตรียมอุปกรณ์ทำแผลใช่ไหมครับใช่แน่นอนค่ะดูยังไงครับเขาอาจจะมีถาดวางไว้บนโต๊ะแล้วหุ่นยนต์ก็แบบหยิบมาหยิบน้ำเกลือหยิบสก็อตเทปปิดแผลอะไรลงมาเหมือนว่าจะได้คำตอบเลยนะหุ่นยนต์ม็อกซี่ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือพยาบาลในด้านใดนะครับคอยสายตอบข้อข้อควายค่ะนั่นก็คือช่วยเตรียมอุปกรณ์ทำแผลค่ะและชิชาตอบข้อคอควายค่ะช่วยเตรียมอุปกรณ์ทำแผลทั้งสองคนตอบเหมือนกันเลยถ้าพากันไปผิดทางก็คือศูนย์เลยแต่ถ้าถูก 3,000 คูณ2คือ 6,000 บาทเป็นมูลค่าขุมทรัพย์หนังสือเท่ากับวันนี้จะได้ถึง 10,000 บาทครับเฉลยปุ๊บถูกปั๊บวันนี้2ข้อเน้นๆเลยค่ะน้ำว่าสายเตรียมผ้าดีใจไว้แล้วค่ะพี่กบรีบๆเฉลยเลยค่ะหุ่นยนต์ม็อกซี่ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือพยาบาลในด้านใดคำตอบคือข้อควายค่ะ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 ควายควายถูกต้องวันนี้ครับเล่นเพื่อให้เต็มๆ 10,000 บาทสำหรับหุ่นยนต์ม็อกซี่เป็นหุ่นยนต์พยาบาลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่บริษัท Diligent Robotics บริษัทผู้ผลิตนวัตกรรมทางการแพทย์ของสหรัฐอเมริกาผลิตขึ้นมาเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระให้กับพยาบาลรวมถึงหมอโดยเจ้าม็อกซี่เนี่ยสามารถช่วยนำเครื่องมือทางการแพทย์พื้นฐานอย่างเช่นผ้าพันแผลน้ำเกลือเข็มฉีดยายาและเอกสารต่างๆไปส่งให้กับพยาบาลได้ซึ่งปัจจุบันในประเทศไทยก็มีการนำเข้าหุ่นยนต์ตัวนี้มาเป็นผู้ช่วยพยาบาลแล้วครับตอบถูกไม่มีพลาดแบบนี้รับขุมทรัพย์หนังสือไปเพิ่มอีก 6,000 บาทรวมกับข้อที่แล้วน้องชิชาและน้องพลอยใสทำผลงานไปได้ทั้งสิ้น 10,000 บาททำให้ยอดสะสมขุมทรัพย์หนังสือเล่นเพื่อให้เพื่อนๆที่มูลนิธิอามิรุนมุมินีขึ้นไปอยู่ที่ 23,000 บาทแล้วล่ะครับวันนี้กับการตะลุยโลกกว้างเป็นอย่างไรบ้างชิชาก็สนุกมากเลยค่ะแถมยังได้ความรู้ใหม่ๆอีกด้วยนะคะเช่นขนไก่อะค่ะช่วยแก้อาการเสมหะได้ช่วยขับเสมหะใช่ค่ะในสมัยก่อนเขาใช้แบบนั้นกันนะคอยสายอะวันนี้น้องพลอยได้รู้หน้าที่ของพี่ๆพยาบาลด้วยค่ะรู้แล้วก็น่าจะเหนื่อยมากๆเลยนะคะยังน้องพลอยขอส่งกำลังใจให้พี่ๆพยาบาลทุกคนด้วยค่ะครับเพราะว่าหน้าที่หนึ่งของพยาบาลก็คือเป็นตัวกลางระหว่างคนไข้กับคุณหมอนะครับในช่วงนี้ก็ทำงานหนักวันนี้เราได้ความรู้แล้วก็มีความเข้าใจกับวิชาชีพพยาบาลมากขึ้นนะครับครั้งหน้าเราจะไปตะลุยโลกกว้างที่ไหนต้องติดตามชมกันนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่กับท้าให้อ่าน The Leading Hero ครับเราทั้ง3คนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะไปเรียนรู้วิชาฉีดยาฉีดวัคซีนไปฉีดวัคซีนปักเข้าไปที่แขนเลยอ่ะต้องฉีดเข้าไปในกล้ามเนื้อเลยนะ